วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เขาทำดนตรีแบบนี้ขึ้นมาเพราะคุณเป็นคนที่ชอบไปเต้นหน้าห้างหรือเปล่าครับก็มีส่วนครับพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เคยเห็นภาพเลยอ่ะครับเราก็นึกว่าจะลงจบแล้วเมื่อกี้กาชีขาสวยเลยต่อนานๆออกนะเพลงแบบนี้ผมว่าย่อออกกันทีรู้แล้วว่าเขาเต้นเป็นเต้นเก่งใช่เมื่อกี้ชอบท่านี้เขามากจริงๆถ้าเขาไม่ถือพินนี่เท่เลยนะไม่บายเขาไม่บายด้วยคุณเต้นได้ไหมไม่ได้ต้องมือคุณต้องลงอย่างนี้ไหนไหนให้น้องสอนมือลงเอาจริงนะขอพูดคำนึงไหมแบบกูไม่เกรงใจนะมึงสองคนไม่น่ารอดตีนมานะคุณเคยมีไหมประสบการณ์ที่ว่าไปเต้นแบบงานบุญบั้งไฟเจอแบบหาเรื่องโอทุกงานครับถ้าแบบบุญบั้งไฟบ้านผมจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆถ้าแบบเขาจัดบุญบั้งไฟในเมืองครับตัวเมืองเราก็จะไปรวมกันเราก็จะไปแล้วทีนี้ไปเจอเจ้าถิ่นเขาไล่ตีตลอดเลยตีด้วยท่าเมื่อกี้เหรอเคยโดนไหมจริงเคยโดนไหมที่เคยโดนผมไม่เคยเพราะผมวิ่งเร็วมากพอพวกตีกันผมนี่อย่างนี้เลยไม่ไปใช่ใช่ใช่แล้วได้แล้วพวกเขาดูไม่กล้าตีไม่กล้าแล้วอ๋อวิ่งหนีก่อนเลยแล้วเพื่อนยังคบเราไหมเวลาเราวิ่งหนีก่อนเพื่อนนี่ไปก่อนแล้วคุณเพื่อนบ้านพี่เนี่ยมีกี่คนถ้าจะไปเที่ยวจริงๆอ่ะมันจะแตกเป็นกลุ่มแขนงไปถ้ากลุ่มผมก็จะมีประมาณ10กว่าคนเนี่ยครับเฮ้ยสิบกว่าคนเยอะนะแต่พอเขาไปเต้นในซุ้มที่แบบที่เป็นเจ้าถิ่นอ่ะเขาเป็น30 40เลยครับเขาแบบอย่างนี้เลยได้เลยแบบแล้วพอพวกนี้เขาฟิลแบบไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นหน้าด้วยถ้าเต้นกวนด้วยเขาก็เอาแน่นอนอ่ะใช่ครับโจอี้มีชื่อแก๊งนะเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านไหนอะไรเงี้ยมันจะมีแบบชื่อบ้านถูกไหมไม่มีครับบ้านเราชื่ออะไรบ้านบ้านหมักยางอ๋อเด็กบ้านหมักยางเด็กน้อยบ้านหมักยางนี่เด็กน้อยหมักยางเอามันแหม่เอามันแหม่เอามันแหม่ขึ้นตีบ่เอาเรียกเป็นชื่อบ้านของเราบ้านอะไรของผมตอนนั้นเรียนฝรั่งเศสอ๋อฝรั่งแก๊งชื่อชองบองอายเขาหมักยางไม่ดูเท่กว่าเยอะเลยจริงไหมที่คุณน่ะเคยไปทำแบบโดนเขาตีเพราะว่าคุณไปทำหน้าหล่อใส่คู่กรณีเรื่องนี้มันฮามากเลยครับผมอยู่แค่แบบม.2 อ่ะกำลังแบบใสๆเลยผมก็แบบวันบุญบั้งไฟจะมี3วันเออ4วันวันสุดท้ายเขาจะจุดบั้งไฟจริงผมก็ไปดูวันจุดมีคนเมาเดินมาอย่างเงี้ยไม่รู้อย่างเงี้ยเลยพวกเตะเราไปผมเรามอผมก็ปึ๊กเตะเขาไหนเตะเขาไหนเตะเขานี่ครับเตะเขานี่ใช่ครับเขาผมก็กำลังจะแบบกำลังจะจะเนื้อสู้ใช่ครับมาทำหน้ารออะไรตรงเนี้ยโอ้ผมแบบเออมันไล่ยอมง่ายจังวะมันยอมเขาง่ายจังวะอันนี้จริงไหมเนี่ยจริงครับสมมติคนเตะคุณแล้วบอกว่ามาทำหน้าคุณก็ไม่พอใจคุณก็ไม่พอใจใช่ไหมยิ่งหนักยิ่งหนักคือเจ็บขาแล้วด้วยใช่แล้วมาทำแล้วแต่ถ้าสมมติเตะแล้วเฮ้ยมาทำหน้ารออะไรตรงนี้มีจุกคิดนี่ผมก็คิดนิดนึงทางหลังแบบพี่เขาเมาด้วยไหมครับแบบเมาทำหน้าหล่อผมก็เออก็ดีก็ไม่เถียงแต่เราไม่เมาผมไม่เมาครับยังไม่ถึงหมอสองวิหมอสองคิดได้แล้วเราหลูกเลี้ยงมาอย่างไรทำไปบ้านงานไง